สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8/1 สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร022057250เป็นวันทั้งกำลังใจดีกว่านะว่าผมเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยคงเสียกำลังใจเหมือนกันพี่ก็เพิ่งตั้งฟังจากอีกเหมือนกันนะว่าลงมาเท่าไหร่นะ11วันประมาณ10ใช่ไหมประมาณฮะมันก็ดูหนักอยู่เหมือนกันนะมันน่าจะมีรีบาวบ้างนะครับแต่ต้องประเมินอย่างนี้ก่อนว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้พี่ก็พูดมาประมาณ1ปีละเต็ม1ปีเต็มๆเลยแหละนะครับว่าดัชนีน่าจะเห็นแถวประมาณ 1,400 จุดซึ่งก็ยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยก็เบสหรือว่าอยู่บนบรรทัดฐานพื้นฐานของตัวเลขหรือว่าของทิศทางของเศรษฐกิจแล้วก็ตัวประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นนะครับบางครั้งเราพอย้อนดูประวัติศาสตร์เนี่ยความเชื่อของเราเนี่ยมันมักจะบอกว่าเอ้ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกครั้งนี้อ่ะมันก็จะมีอยู่เป็นประจำนะครับในยามที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันยังดูดีๆอยู่นะครับก็บอกว่าครั้งนี้ไม่มีมาหรอกไม่มีทางเกิดหรอกนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นไปตามประวัติศาสตร์นะครับเพียงแต่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจแต่ละรอบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับลักษณะรายละเอียดไม่เหมือนกันแต่ที่มันเหมือนกันคือหุ้นลงนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงก็จะปรับตัวลดลงนะครับปีที่แล้วเราคุยอะไรกันไว้บ้างนะครับซึ่งปีนี้เราเห็นชัดเจนขึ้นถูกไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจทุกอย่างมันดูดีหมดถูกไหมครับแต่เราก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยดอกเบี้ยขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นต้นเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจได้นะด้วยเหตุผลว่ามันไม่มีใครชอบดอกเบี้ยขาขึ้นหรอกไม่ว่าจะคุณจะถามใครก็ตามแม้กระทั่งธนาคารเองก็ไม่ได้ชอบนะครับเพราะว่าเขาก็กู้หนี้เสียถูกไหมครับคือถ้าดอกเบี้ยขึ้นไปเรื่อยๆมันคือเดิมทีเดียวเราต้องจ่ายเงินกู้สมมติตีไปสักว่าเดือนละสำหรับบริษัทจดทะเบียนสำหรับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยตีไปว่าฉันจ่ายเดือนละ5ล้าน10ล้านใช่ไหมครับอยู่ดีต้องมาจ่ายเดือนละ15ล้าน20ล้านบริษัทใหญ่ๆคงไม่มีปัญหาแต่ถ้า SME ก็จะเริ่มมีปัญหาทันทีถูกไหมครับแค่ตรงนั้นขายของก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วยังต้องมาเสียดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นงั้นดอกเบี้ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีกับใครเราก็เตือนไปว่าดอกเบี้ยขึ้นจะมีผลกระทบกับบริษัทจดทะเบียนซึ่งสุดท้ายอีกไม่เห็นใช่ไหมว่าผลกระทบมันหนักกว่าที่เราเห็นนั้นอย่างในประเทศไทยเนี่ยโอเคถ้าเราตัดประเด็นของสตาร์กออกไปก่อนหน้านี้เราก็มี default debt สตาร์กมันถือว่าเป็นกรณีพิเศษถูกป่ะแต่ก่อนหน้านี้มันก็มีบริษัทที่ออกหุ้นกู้แล้วก็ default ไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กๆก็ตามแต่เราเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันไม่เป็นผลดีหรอกแล้วเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยจนถึงปีนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้เราจะเห็นนิ่งแล้วก็คือหนี้เสียแต่มันก็ไม่ลงนะนะครับมันก็ค่อยๆปรับขึ้นทีละนิดนะฮะนี่ถ้าไม่มีธนาคารแห่งประเทศไทยมาช่วยเนี่ยเราอาจจะเห็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็เห็นใช่ไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยธนาคารก็มีการตั้งสำรองเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นสัญญาณแล้วใช่ไหมครับว่าธนาคารเนี่ยเห็นแล้วนะเพราะว่าเขาต้องเห็นก่อนจริงๆเขาเป็นคนที่เห็นชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับลูกค้ามากลูกค้าเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าเฮ้ยขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะฉันจ่ายได้เดือนละแค่นี้แหละปรับโครงสร้างหนี้เธอเขาเห็นอยู่แล้วแหละครับว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอาการของการคนโทรมาบ่อยขึ้นหรือหมอถ้าเป็นหมอก็บอกว่าทำไมช่วงนี้มีคนเข้าโรงพยาบาลเยอะจังเขาก็จะรู้ว่าคนป่วยเยอะเพราะนั้นคนที่อยู่ในวงการก็จะรู้ภาพนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากดอกเบี้ยสูงมันเป็นยังไงแล้วปัญหาคือวันนี้ดอกเบี้ยก็ยังสูงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่ามันใกล้จุดสูงสุดละแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังสูงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้ผลกระทบนี้มันก็ยังคงมีต่อแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดอกเบี้ยจะลงเมื่อไหร่เพราะว่าเงินเฟ้ออ่ะถ้าไม่รวมในเอเชียนะเงินเฟ้อเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ถ้ายังยุโรปกับอเมริกาเนี่ยเงินเฟ้อยังสูงจะให้ลดดอกเบี้ยลงมาเร็วๆในขณะที่ดอกเบี้ยเกินกว่าทาร์เก็ตของเขาที่ 2% แม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยสังเกตดูประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นประเทศที่ผู้บริโภครายใหญ่ถูกไหมคือถ้าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่บริโภคเนี่ยประเทศกำลังพัฒนาอย่างพวกเราจะผลิตให้ใครอ่ะเป็นคือมันไม่เคยมีคำว่าอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับไม่เคยมีคำว่าดีคัพเพิลเรื่องเศรษฐกิจสักทีนึงเลยนะอีก
คือถ้ามีเศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างเช่นอเมริกาล้มแล้วบอกว่าจีนจะดีคัพเปิลก็คือจีนจะเศรษฐกิจจะโตขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าจะมาช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศอเมริกาซัพพลายก็พิสูจน์แล้วไม่เป็นจริงนะครับโควิดนี่ไม่ต้องพูดถึงไปทั้งหมดนะครับแล้วช่วงจีนมีปัญหาแล้วบอกอเมริกาจะมาช่วยดีคัพเปิลก็ทำไม่ได้ครับจีนไม่ผลิตอเมริกาก็ไม่รู้จะสั่งสินค้าจากใครครับมันก็จะเป็นซัพพลายเชนกันไปเรื่อยชนกันไปชนกันมาตรงเนี้ยเราเห็นภาพชัดขึ้นในปีนี้ซึ่งดีนะครับในการที่เราเห็นภาพชัดขึ้นก็แสดงว่าในอนาคตเนี่ยภาพเนี่ยมันจะค่อยๆจางไปเพราะก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยภาพนี้ยังไม่ชัดแต่ปีนี้ภาพนี้ชัดแล้วปีหน้าเนี่ยภาพเนี้ยจะจางนะครับเพราะฉะนั้นให้ความหวังไว้ก่อนว่าถึงเวลาลงรอบเนี้ยเป็นการลงเพื่อซื้อนะครับไม่ได้เป็นการลงเพื่อกลัวเพียงแต่ว่ามันอาจจะลงได้อีกนะครับเพราะนั้นก็ค่อยๆทยอยซื้อในหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็พยายามจะเหลือเงินสดไว้ตลอดเวลานะครับไม่จำเป็นต้องทุ่มซื้อกันในทันทีค่อยๆทยอยครับทีละนิดวันอารมณ์คึ้มๆเห็นหุ้นลงมา 5-6% ซื้อสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้ามาสรุปกันนะว่าเราควรจะมีพอร์ตหุ้นอยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจัดไม้กันยังไงนะครับซื้อมองซะว่าเป็นโอกาสจำไว้ว่าสุดท้ายแล้วเราหนีไม่พ้นเรื่องของโลกเรื่องของเศรษฐกิจโลก mm-hmm. เราไปพัวพันกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของเงินทุนเคลื่อนไหวของสินค้าเคลื่อนไหวของบริการเคลื่อนไหวของผู้คนในโลกอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยตราบใดที่ GDP หรือเศรษฐกิจโลกโตแล้วเราไม่ได้มีปัญหาภายในประเทศถึงขนาดแบบต้องมีสงครามกลางเมืองเหมือนซีเรียเหมือนยูเครนเหมือนอะไรพวกนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเราก็สามารถที่จะโตไปตามเศรษฐกิจโลกได้ถูกไหมโอเคในประเทศเรามีปัญหาการเมืองเล็กๆน้อยๆทำให้การบริโภคลดลงมีชุมนุมประท้วงการบริโภคลดลงแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเศรษฐกิจโลกโตคนที่เปิดโรงงานเขาก็ยังส่งออกได้คนที่ผลิตหมูผลิตไก่ผลิตสินค้าเกษตรข้าวผักพืชผลไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเศรษฐกิจโลกดีเขาก็ส่งทุเรียนออกไปได้เขาก็ส่งอ่ะเป็นรายได้เข้ามารายได้พวกนี้เข้ามามันก็จะเข้ามาในประเทศไทยเงินเข้ามาในประเทศไทยมันก็ทำให้การบริโภคในประเทศโตในระดับหนึ่งเห็นไหมมันก็โตได้อยู่ดีเศรษฐกิจโลกดีการท่องเที่ยวก็ดีคนท่องเที่ยวก็เข้ามาใช่ไหมครับพอคนท่องเที่ยวมาอุ้ยโรงแรมเต็มสายการบินเต็มเขาก็ชาร์จราคาแพงขึ้นได้ก็มีคนกลุ่มที่ได้ประโยชน์พอได้ประโยชน์ปุ๊บเขาก็ไปเอาไปบริโภคอยู่ดีนะครับเศรษฐกิจดีโอเคงั้นฉันก็ย้ายฐานกำลังการผลิตมาฉันย้ายฐานการลงทุนมามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดวงแล้วล่ะแต่เขาก็ต้องหาที่จะย้ายมาเขาบอกว่าจะไปย้ายเวียดนามอินโดต้องบอกนิดนึงนะครับอินโดฟิลิปปินเนี่ยเวียดนามเองเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องโลจิสติกอยู่ในประมาณหนึ่งถ้าแต่ผมไม่ได้ชื่อเชี่ยวชาญนะครับอยากอีกลองน่าจะมีผู้เชี่ยวชาญเอามาสอบถามแต่ต้องบอกนิดนึงว่าโลจิสติกในประเทศไทยเนี่ยดีมากนะครับเนี่ยผมกำลังเชียร์อยู่ว่าอย่าเลิกโครงการแลนด์บริดจ์นะชุมพรระนองตรงนั้นน่ะแล้วก็ซาอุเขาจะมาเปิดคลังน้ำมันตรงนั้นใช่ไหมเขากลัวว่าถ้าอเมริกาเนี่ยปิดช่องแคบมาลากาเพราะตอนนั้นเนี่ยเราบอกว่าตอนนี้สิงคโปร์มีท่าเรือน้ำมันอยู่ใช่ป่ะแล้วถ้าเขาปิดช่องแคบมาลากาเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันจากตะวันออกกลางเนี่ยไปจีนไม่ได้มันมีช่องแคบนี้เดียวที่ผ่านได้ถ้าอีกที่นึงก็คือต้องไปออสเตรเลียออสเตรเลียก็โปรสหรัฐก็ผ่านไม่ได้อีกมันก็เลยเหลือว่าเอ้าแล้วถ้าไม่ผ่านไม่ได้เลยแล้วจีนจะมีน้ำมันใช้ยังไงจีนก็ต้องมองแล้วจีนไปคุยกับซาอุสนิทกับจีนปุ๊บก็ให้มาคุยกับไทยบอกเอ้ยงั้นเอาภาคใต้ตรงนี้ตั้งคลังน้ำมันเพราะนั้นถ้าคุณปิดช่องแคบมาลากาผมก็เอาน้ำมันมาลงที่ไทยไงตรงภาคใต้แล้วผมก็ย้ายจากฝั่งตะวันตกย้ายน้ำมันต่อท่อไปฝั่งตะวันออกแล้วก็ขนเรือจากฝั่งตะวันออกไปที่จีนแทนโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมาลากาเห็นป่ะประเทศไทยเรามีภูมิศาสตร์ที่ดีมากเนี่ยตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่มันทำให้ถ้าเขามาลงทุนเรื่องนี้สมมติว่าเขาเศรษฐกิจโลกมันดีเขาก็ต้องลงทุนเรื่องนี้ถูกไหมประเทศไทยก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อยู่ดี EEC เขาก็ต้องมาลงทุนอยู่ไหมเพราะว่าถ้าเรือยังไงก็ต้องมาลงลิตรโลจิสติกที่ประเทศไทยเพื่อที่จะกระจายสินค้าไปประเทศอินเดียไปประเทศพม่าไปประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่เศรษฐกิจโลกมันดีเราก็ดีเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเราขึ้นผมบอกได้เลยเกินกว่า 50% ถ้าตอนหาการเมืองเราไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดแบบที่ผมบอกนะครับปัญหาหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นได้จากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็หนุนให้ GDP ของเราเนี่ยโตไปได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยการที่หุ้นลงมาผมก็เลยมองว่าเป็น opportunity ถือว่าดีมากเลยนะครับในการที่หุ้นลงมาจะให้ไปค้างอยู่ 1,600-1,700 ไม่ลงเหมือนปีที่แล้วเนี่ยก็เจ็บใจนะมันไม่ได้ซื้อหุ้นนะครับปีนี้ถ้าลงมาแถวประมาณ 1,400 จริงๆเนี่ยผมบอกเลยอย่างน้อยต้องมีหุ้นนะครับต้องมีหุ้นอยู่ในพอร์ต